ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะข่าวดี YG Confirm Blackpink จะกลับมาในเดือนมิถุนายนการคัมแบ็กของ Blackpink ยังคงเป็นสิ่งที่แฟนๆจำนวนมากรอคอยกันอยู่หลังจากที่ทาง YG ได้ยืนยันถึงการทำงานในอัลบั้มชุดใหม่ที่จะทำกิจกรรมโปรโมทกันในปีนี้ช่วงเช้าวันที่4พฤษภาคมสื่อในเกาหลีได้รายงานว่า Blackpink ได้วางกำหนดคัมแบ็กพร้อมผลงานเพลงใหม่ไว้ในเดือนมิถุนายนซึ่งล่าสุดทางตัวแทนจาก YG Entertainment ได้ยืนยันข้อมูลนี้แล้วพร้อมกับแจ้งว่า Blackpink ได้วางแผนคัมแบ็กไว้ในเดือนมิถุนายนซึ่งทางเราจะแจ้งให้กับแฟนๆทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งถึงกำหนดวันที่แน่นอนในการปล่อยผลงานใหม่ของวงล่าสุดสื่อในเกาหลีได้รายงานออกมาเมื่อช่วงเช้าวันที่4พฤษภาคมว่า Blackpink ได้กำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นการโปรโมทอัลบั้มชุดใหม่แล้วเป็นช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งวงจะทำกิจกรรมโปรโมทอย่างเต็มรูปแบบตลอดช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้และยังระบุถึงความคืบหน้าทางด้านงานโปรดักชันต่างๆที่ในขณะนี้ได้บันทึกเสียงเพลงในอัลบั้มเสร็จแล้วพร้อมกับการวางตารางการถ่ายทำ MV ซึ่งงานโปรดักชันในขั้นสุดท้ายจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยการเริ่มต้นทำกิจกรรมโปรโมทอย่างเป็นทางการของ Blackpink จะเริ่มขึ้นช่วงต้นเดือนหรืออย่างช้าคือกลางเดือนมิถุนายนสำหรับอัลบั้มที่จะปล่อยออกมานี้จะเป็นการคัมแบ็กในรอบ14เดือนของ Blackpink หลังจากการโปรโมทเพลง Kill This Love ที่ปล่อยออกมาในเดือนเมษายนปีที่แล้ว